สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บฝักชวนชมกันนะคะวันนี้เราก็มาดูฝักแต่ละสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นพันธุ์ชดาบ้างพันธุ์แคะบ้างพันธุ์มีดอกใหญ่บ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาดูฝักช่วงนี้เป็นฤดูหน้าฝนนะคะเราต้องเก็บอัตโนมัตินะคะจะให้ร่วงเองหรืออะไรก็จะทำให้เมล็ดเสียหายได้นะคะอันนี้ต้นนี้ก็ดกมากค่ะดกสุดๆไปเลยอันนี้เป็นพันยักษ์นะคะต้นใหญ่มากค่ะเมล็ดชวนชมเราสามารถเพาะแล้วก็การเพาะเมล็ดก็คือทำให้เราได้สายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะได้ทรงที่สามารถเราจัดได้เลยสวยตั้งแต่เด็กเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอย่างต้นนี้ก็สวยนะคะอันนี้น่าจะเป็นพันอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่าใหญ่มากโหของเขาสวยสุดๆเลยนะคะก็เป็นทรงไม่ต้องดัดอะไรมากพันนี้การดูขนาดฝักที่เราจะเก็บนะคะก็คือว่าลำตรงฝักนี้ก็คือจะมีการอ้วนนะคะอ้วนอวบแล้วก็ตรงกลางนี้แยะนิดๆแล้วก็สามารถเก็บได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่แยะแล้วก็ฝักก็ยังมีผิวย่นๆอยู่แบบนี้นะคะเราก็ยังไม่เก็บอย่างฝักนี้อันนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะก็คือเขาก็แตกอันนี้แตกค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่โดนความชื้นก็จะสามารถเก็บได้นะคะเมล็ดก็อย่างที่เห็นนะคะการเก็บฝักตอนเวลาเก็บฝักที่ถูกต้องนะก็คือเวลาตอนเที่ยงนะคะเพราะว่าความชื้นในฝักของเขาก็จะระเหยไปแล้วก็เม็ดของเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นๆกันค่ะอย่างต้นนี้ก็เริ่มจะแก่เต็มที่แล้วนะคะอย่างฝักบนนี่ก็คือประมาณอีก 3-4 วันก็สามารถเก็บได้ส่วนฝักล่างนี่ก็ประมาณอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะเก็บได้นะคะก็พันนี้เป็นพันที่น่าเลี้ยงมากใหญ่มากค่ะต้นอ้วนอวบนะคะส่วนพันนี้ก็ประมาณอีก1อาทิตย์ก็สามารถเก็บได้เช่นกันนะคะก็เป็นพันยักษ์ส่วนต้นนี้ก็มีเกิดขึ้นเองบ้างร่วงเองบ้างนะคะอันนี้ก็ประมาณ1อาทิตย์เช่นกันค่ะฝักใหญ่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะเดี๋ยวเรามีสาระดีๆมีอะไรดีจะนำมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ